นี่ก็จากเมื่อวานนะครับก็ได้มีการกระทำพิธีถวายสัตว์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้รัฐมนตรีใหม่ของเรามานะครับรัฐมนตรีอาคมก็ถือเป็นรัฐมนตรีหน้าใหม่ก็แล้วกันนะหน้าใหม่วันนี้นะวันนี้ก็ผมนำมาทั้งฝ่ายเศรษฐกิจมาเพื่อสร้างความมั่นใจกับทุกท่านนะครับทั้งในส่วนของสื่อสังคมประชาชนโดยรวมว่าเราจะทำงานอย่างเต็มที่นะจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ได้อย่างระมัดระวังที่สุดนะครับให้ครอบคลุมถึงทุกกลุ่มทุกมาตรการต่างๆที่เราทำออกไปวันนี้เดี๋ยวคงมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนนายกรัฐมนตรีก็วันนี้อยากจะเรียนที่ประชุมให้รับทราบนะครับมีการอนุมัติหลายเรื่องที่เกี่ยวกับงานทางด้านเศรษฐกิจนะครับเรื่องสำคัญที่อยากจะแจ้งให้ทุกคนทราบก็คือในส่วนภารกิจสำคัญที่ผมมุ่งเน้นไปอย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมานั่นก็คือการดูแลบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจปากท้องช่วยคนไทยหลายสิบล้านคนให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้ในส่วนของประชาชนคนไทยอยู่ต่างประเทศก็ทยอยเดินทางกลับมาก็เป็นหลายแสนคนแล้วในขณะนี้นะครับอันนี้ก็ดำเนินการต่อเนื่องไปสิ่งที่มีการประชุมในสปส.นะครับและรัฐบาลกำลังทำก็มีการปรับปรุงมาตรการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตที่เกิดขึ้นทั่วโลกปรับปรุงมาตรการต่างๆให้ดีขึ้นแล้วมีมาตรการใหม่ๆออกมาเพิ่มเติมนะครับเราต้องทำหลายๆอย่างหลายๆมาตรการไปพร้อมๆกันเป้าหมายหลักก็คือการช่วยคนที่มีรายได้น้อยให้พอมีเงินใช้จ่ายได้ช่วยให้มีคนที่มีรายได้มากคนที่มีเงินแต่ไม่อยากใช้ได้ออกมาใช้เงินไปด้วยเพื่อจะดึงเงินให้เข้าไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะครับมันมีทั้งผู้ผลิตนะผู้ผลิตแปรรูปตลาดเหล่านี้นะครับทุกคนต้องช่วยกันนั่นแหละนะอย่าไปรังเกียจรังงอนซึ่งกันและกันนะครับผมขอขอบคุณผ่านทางสื่อขอบคุณภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นสมาคมภาคธุรกิจต่างๆองค์กรธุรกิจต่างๆที่เข้าร่วมเวิร์กช็อปที่รัฐบาลหรือผมได้จัดตั้งขึ้นนะครับเพื่อนำเสนอความคิดเห็นให้ผมได้ทราบโดยตรงถึงความต้องการปัญหาอุปสรรคของท่านในช่วงเดือนที่ผ่านมาหลายคนหลายภาคธุรกิจก็ได้นำเสนอความคิดผ่านคณะทำงานต่างๆซึ่งก็มีประโยชน์อย่างมากนะครับในการที่รัฐบาลจะนำมาวิเคราะห์หาวิธีการดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จให้ได้โดยเร็วนะครับแต่ต้องช่วยกันมันจะได้เกิดการตรงจุดตรงความต้องการนะครับเหมือนกับมาตรการที่ร่วมกันภาครัฐเอกชนรัฐบาลจะดูแลเรื่องภาษีได้ยังไงซึ่งเดี๋ยวกระทรวงการคลังชี้แจงเพิ่มเติมในตัวนี้ได้นะครับในเรื่องสำคัญที่สุดคือการที่เราใช้คำว่ารวมไทยสร้างชาติใช่ไหมทุกคนที่เป็นคนไทยนะผมย้ำทุกคนที่เป็นคนไทยเกิดในแผ่นดินไทยนะจะต้องจับมือร่วมกันทุกภาคส่วนช่วยกันคิดช่วยกันทำเพื่อจะช่วยกันนำพาประเทศไทยของเราให้ก้าวไปข้างหน้าวันนี้สามมาตรการสำคัญที่ช่วยกระตุ้นการจับจ่ายภายในประเทศที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติวันนี้ก็ได้แก่1มาตรการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ประชาชน14ล้านคนคนละ 1,500 บาทที่อยู่ในขั้นตอนดำเนินการอยู่นะครับอันที่2มาตรการคนละครึ่งกระตุ้นค่าใช้จ่ายโดยประชาชนจ่ายครึ่งหนึ่งรัฐบาลช่วยออกอีกครึ่งหนึ่งนี่คือเรื่องผู้มีรายได้น้อยร้านค้าปลีกต่างๆก็ว่าไปแต่ต้องเข้าขึ้นทะเบียนใช่ไหมแล้วก็เป็นการจ่ายเงินที่เรียกว่า e-wallet ใช่ไหมจ่ายตรงใช่ไหมสามมาตรการช้อปดีมีคืนนะประชาชนนำค่าใช้จ่ายซื้อสินค้ามาลดหย่อนภาษีได้ 30,000 บาทนะแต่ขอ 50,000 คงไม่ไหวอ่ะเอา 30,000 ก็แล้วกันนะอันนี้ก็จะให้ช่วยกันซื้อสินค้าคงทนอันแรกเนี่ยซื้อสินค้าปลีกทั่วๆไปนะอันนี้ก็เราจะเห็นว่าเราต้องมีมาตรการเฉพาะกลุ่มออกมาก็จะทยอยออกมาเรื่อยๆนั่นแหละนะครับมาตรการดังกล่าวทั้ง3มาตรการนี้เราก็เป้าหมายเพื่อจะดึงเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเมื่อมีการใช้จ่ายมันไม่มีการผลิตมีการจ้างงานเป็นทำนองเนี้ยนะสามารถดำรงชีพอยู่ได้แต่ถ้าไปดำรงชีพแล้วไปใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์นะมันก็คือปัญหานั่นแหละหนี้ครัวเรือนก็เกิดอะไรก็เกิดช่วงนี้มันต้องใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทอยู่หัวสมเด็จพระชนกาธิเบศรนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันทั้งนี้เพื่อให้เจ้าของร้านค้าสามารถเพื่อให้คนซื้อมีเงินซื้อสินค้าและบริการเจ้าของสินค้าคนผลิตเจ้าของร้านค้าสามารถขายของได้เกิดการซื้อขายเกิดการกระจายเงินสร้างงานสร้างรายได้ไปถึงพนักงานร้านค้าคนส่งของคนทำหีพอและประโยชน์มากมายในระบบเพราะนั้นทุกอย่างต้องมองดูเป็นระบบทั้งหมดอะไม่ใช่ดูเฉพาะคนนี้มันไปไม่ได้รัฐบาลต้องมองอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเราควรจะต้องทำหลายๆมาตรการไปพร้อมๆกันก็ทยอยออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องคนไทยให้ได้ซึ่งวันนี้ผมก็ได้ติดตามจากต่างประเทศไม่ว่าจะประเทศ EU ประเทศตะวันตกสหรัฐอเมริกาต่างๆจีนก็มาเปรียบเทียบของเราเราก็มีหลายๆส่วนที่เหมือนกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาเป็นประเทศใหญ่เงินเขามากกว่าเรานะของเราก็ต้องให้อะไรเหมาะสมกับงบประมาณที่เรามีอยู่ใช่ไหมอันนี้ทางกระทรวงคลังท่านรัฐมนตรีดูตรงนี้อยู่แล้วนะครับ
อันนี้ก็ทุกประเทศกำลังเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจทั้งหมดนั่นแหละนะครับหลายประเทศแย่กว่าเราอีกเรามีศักยภาพอยู่เพราะนั้นเราอย่าทำลายศักยภาพของเราเองด้วยเรื่องที่มันไม่ควรจะทำนะเพราะนั้นความเชื่อมั่นต่างๆมันหายไปแล้วจะทำยังไงแล้วจะอะไรกลับคืนมามันเอากลับมาไม่ได้แล้วนะถ้ามันเสียหายตอนนี้นะเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงการแข่งขันเป็นช่วงของการแก้ปัญหาเรื่องโควิดเป็นช่วงการดำเนินการหลังโควิดโลกหลังโควิดถ้าเราทำลายกันตอนนี้นะถึงเวลาแล้วเราจะฟื้นกลับมาไม่ได้เลยนะเพราะเราไม่ทันเขาแน่นอนก็ฝากไว้ด้วยถึงพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับขอให้รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้มากที่สุดช่วยกันเคารพกฎหมายนะครับเพื่อไม่เกิดผลกระทบกับคนอื่นแค่นั้นเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องของเจ้าที่เป็นการอยู่แล้วไม่คงไม่ต้องสั่งอะไรเพิ่มเติมอยู่แล้วโอเคนะครับขอบคุณครับมีอะไรสักถามท่าน